สวัสดีพี่น้องชาวสวนทุเรียนทุกท่านยูนิไลฟ์จะมาแนะนำวิธีการเรียกรากทุเรียนฟื้นฟูสภาพต้นหลังการเก็บผลผลิตเพื่อให้ในฤดูกาลถัดมาทุเรียนสามารถให้ผลผลิตได้มากขึ้นกว่าเดิมมาติดตามชมกันนะคะก่อนอื่นเรามาดูสาเหตุที่ทำให้ต้นทุเรียนทรุดโทรมกันก่อนค่ะซึ่งสาเหตุหลักๆก็มีดังนี้ค่ะ 1. การใช้สารบังคับให้ทุเรียนออกนอกฤดูซึ่งสารดังกล่าวส่งผลกระทบทำให้รากทุเรียนชะงักการเจริญเติบโตหรือที่ชาวสวนทุเรียนเรียกกันว่ารากปมนั่นเอง 2. การไว้ผลมากเกินไปทำให้ทุเรียนใช้ธาตุอาหารและพลังงานที่สะสมในต้นในการเลี้ยงดูผลผลิตไปจนหมด 3. ต้นทุเรียนมีศัตรูพืชเข้าทำลายเช่นหนอนด้วงหนวดยาวมอดโรคไฟท็อปโทล่าโรคฟูซาเรียมโรคแอนแทกโนดหรือว่าโรคราแป้งเป็นต้นค่ะ 4. การจัดการธาตุอาหารที่ไม่เหมาะสมเช่นภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตเกษตรกรบางรายใส่เพียงปุ๋ยข้อปุ๋ยหมักที่เน้นไปในเรื่องของการปรับปรุงบำรุงดินเท่านั้นแต่ไม่ใส่ปุ๋ยเคมีที่ให้ธาตุอาหารบำรุงต้นทุเรียนในทันทีทำให้ต้นทุเรียนได้รับธาตุอาหารไม่เพียงพอที่จะฟื้นฟูต้นจึงทรุดโทรมลงและยิ่งปล่อยเวลาให้เนิ่นนานต้นทุเรียนก็อ่อนแอลงเรื่อยๆทำให้การฟื้นฟูสภาพต้นทำได้ยากขึ้นและมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสูงขึ้นด้วยยูนิไลฟ์ขอเสนอชุด2คู่กล้าทะลวงดินเรียกรากดินโปร่งต้านโรคพืชผลโตทันใจชุด2ผู้กล้าทะลวงดินประกอบไปด้วยยูโอนิกบวกนีโอไฟต์ยูโอนิกช่วยพาธาตุอาหารแรกเข้าสู่รากช่วยยืดรากไปหาธาตุอาหารทำให้ดินโปร่งร่วนซุยทุเรียนจึงดูดกินธาตุอาหารได้เต็มที่นีโอไฟต์ธาตุอาหารทางด่วนมีฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมที่พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีกระตุ้นให้เกิดรากเพิ่มประสิทธิภาพการดูดน้ำและอาหารนอกจากนี้ยังช่วยให้พืชสร้างสารไฟโตอเล็กซินซึ่งช่วยให้ทุเรียนต้านทานโรคได้ดีอีกด้วยวันนี้มีส่วนตัวอย่างที่ใช้ชุด2ผู้กล้าทะลวงดินมาให้ชมค่ะคุณอัศกรแท่งทองชาวสวนทุเรียนจังหวัดจันทบุรีปลูกทุเรียนพันหมอนทองมีทั้งสวนอายุ8ปีและ18ปีประสบปัญหาต้นทุเรียนทรุดโทรมเนื่องจากไว้ผลผลิตมากเกินและต้นทุเรียนเป็นโรคไฟท็อปโทล่าส่งผลให้ทุเรียนมีอาการใบร่วงและเมื่อสังเกตตามผิวดินไม่พบรากหาอาหารยูนิไลฟ์จึงใช้ชุด2ผู้กล้าทะลวงดินในการแก้ปัญหาโดยใช้ยูโอนิก 300cc บวกนีโอไฟต์ 300cc ผสมน้ำ200ลิตรฉีดพ่นลงดินรอบชายพุ่มทุกๆ15วันใช้ไปทั้งหมด4ครั้งภายในระยะเวลา2เดือนหลังจากใช้สาร1เดือนพบว่าทุเรียนเริ่มฟื้นฟูสภาพต้นได้โดยมีการออกใบมาใหม่ใบใหญ่และใบเขียวกว่าเดิมหลังใช้สาร2เดือนสภาพต้นและใบดีขึ้นมากใบใหญ่ใบเขียวเข้มขึ้นใบเป็นมันทุเรียนเกิดรากใหม่เยอะมากเปรียบเทียบกับก่อนที่จะใช้สารไม่มีรากที่ผิวดินเลยตอนนี้รากหาอาหารขึ้นมาเต็มเลยค่ะดินล้วนซุยมากขึ้นอินทรีย์วัตถุมากขึ้นไส้เดือนก็กลับมานะคะต้นที่มีแผลของโรคไฟท็อปโทล่าก็เกิดเนื้อเยื่อใหม่ทุเรียนสร้างเปลือกมาสมานแผลด้วยค่ะต้นที่เคยมีอาการใบร่วงตอนนี้ก็แตกใบใหม่มาเต็มไปหมดเลยค่ะต้นและใบสมบูรณ์ดีด้วยนะคะปัจจุบันสวนทุเรียนของคุณอัศกรได้ฟื้นฟูสภาพต้นมีรากเกิดใหม่มีใบใหม่ต้นแข็งแรงใบเขียวสมบูรณ์เตรียมพร้อมที่จะให้ผลผลิตในฤดูกาลนี้แล้วล่ะค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะเกิดขึ้นได้เพราะการแก้ปัญหาที่ตรงจุดนั่นก็คือการทำให้ทุเรียนเกิดรากใหม่ใบใหม่ด้วยชุด2ผู้กล้าทะลวงดินนั่นเองค่ะชุด2ผู้กล้าทะลวงดินต้นทุน321บาทต่อถัง200ลิตรใช้ได้10ถึง20ต้นใช้เพียงเดือนละ2ครั้งเฉลี่ยต้นทุนเพียงเดือนละ32ถึง64บาทต่อต้นเท่านั้นไม่แพงเลยนะคะสำหรับการดูแลต้นทุเรียนของเราให้สมบูรณ์แข็งแรงมีอายุยืนยาวสามารถให้ผลผลิตได้อีกนานเลยค่ะชาวสวนทุเรียนท่านใดที่ประสบปัญหาทุเรียนทรุดโทรมเป็นโรคให้ผลผลิตต่ำหันมาใช้ชุด2ผู้กล้าทะลวงดินยูโอนิกส์นีโอไฟต์เป็นประจำพืชผลโตทันใจแน่นอนค่ะชุด2ผู้กล้าทะลวงดินเรียกรากดินโปร่งต้านโรคพืชผลโตทันใจ